ประสบการณ์วันนี้เราดีขึ้นอีกในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องอากาศจะเห็นว่าวันนี้ฝนตกนะครับแต่การยืนยันของผู้ปฏิบัติทั้งหมดนะครับหน่วยที่คุมพื้นที่บนยอดดอยหน่วยที่คุมการผันน้ำทั้งหมดยังยืนยันว่าสภาพน้ำยังปกติดีอยู่น้ำในถ้ำอยู่สภาพใกล้เคียงกับเมื่อปฏิบัติการเมื่อวันซืนหรือเมื่อวานนี้เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการวันนี้อย่างให้สมบูรณ์แบบก็หวังว่าพวกเราจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลาอีกสักเหมือนเมื่อวานนะครับดูว่ากี่ชั่วโมงนะวันแรกเราใช้11ชั่วโมงในการดูแลน้องๆ4คนเมื่อวานนี้เราเร็วขึ้น2ชั่วโมง9ชั่วโมงกว่าในการดูแลน้องๆ4คนวันนี้ก็หวังว่าเราจะเร็วกว่าเดิมหรือเราทำได้เท่าเดิมนะครับครับก็หวังว่าจะดูแลได้แล้วเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีสภาพอะไรผิดปกติเลยครับนิ่งๆเรายืนยันว่าน้องๆ4โค้ช1แล้วก็คุณหมอแล้วก็หน่วยซีลอีก3คนที่อยู่กับน้องๆเขาตลอดมาตั้งแต่วันแรกจะออกมาพร้อมกันหมดในวันนี้ก็4บวก1ไง4น้องโค้ช1เป็น5แล้วก็คุณหมอ1ซีลอีก3นะครับทั้งหมด9คนนะครับจะออกมาพร้อมกันหมดในวันนี้นะครับขอให้พวกเราให้กำลังใจด้วยแล้วกันครับ